สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายของชาวราศีสิงห์กับชาวลัคนาสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2563นะคะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนค่ะตั้งแต่16สิงหาถึง15กันยาใช้ดูได้ทั้งชาวราศีสิงห์กับลัคนาสิงห์ในส่วนของลัคนาก็ใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการผูกดวงนะคะก็วันนี้เราจะมาดูกันด้วยไพ่ออราเคิลนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะถัดrelease your ex free yourself unicorn ไพ่มันให้อารมณ์แบบไม่มีความสุขในความรักอะเหมือนถูกบีบคั้นเหมือนถูกบังคับเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเหมือนแต่งงานกับคนที่ชอบบงการน่ะเหมือนคุณไปแต่งงานกับคนที่เป็นจอมบงการน่ะเหมือนกับว่าห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามกลับบ้านดึกห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามทำผมสีแดงห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่อ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนคุณเป็นม้าในคอกอ่ะมันไม่มีความสุขอ่ะเหมือนคุณน่ะมีธรรมชาติที่ชอบอิสระ It's time to take back control of your life Free yourself เหมือนคุณแบบคือคุณเคยเป็นเสือคุณเป็นเสืออาจจะเป็นเสือผู้หญิงหรือคุณอาจจะเป็นนางแมวยั่วสวาดอะไรก็ตามความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่โอเคคุณเป็นทุกคุณบอกเลยอะว่าไพ่สองใบนี้มันให้อารมณ์แบบเดียวกันเลยก็คือว่าคุณต้องการฟรีดอมคุณต้องการเสรีภาพต้องการอิสระต้องการเจตจำนงอิสระต้องการโสดส่วนไพ่ใบนี้ฉันเหนื่อยแล้วนี่นางฟ้าผู้อ่อนล้านะคะเนี่ยฉันเหนื่อยแล้ว The time has come to clear your energy clear your energy คือเป็นช่วงเวลาที่คุณอ่ะต้องการแบบปลดปล่อยพลังงานออกไปอ่ะคือต้องการการพักผ่อนต้องการการนอนหลับต้องการการรีแลกซ์คือคุณน่ะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยคุณคบคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกเหนื่อยถ้าเหมือนกับว่าคุณน่ะรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่พูดความจริงอ่ะคุณการที่คุณน่ะคบคนคนนี้เฮ้ยความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ใช่แล้วเว้ยฉันคบเธอนะฉันบอกความจริงหมดเลยว่าเนี่ยในอดีตเนี่ยฉันผ่านใครมาบ้างหรือฉันมีปัญหาอะไรหรือฉันตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยฉันกำลังทุกข์ใจเรื่องอะไรตอนเนี้ยฉันมีปัญหาอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันกำลังคบกับใครอยู่วะเนี่ยมันเหมือนกับอารมณ์แบบว่าเฮ้ยนี่ฉันแต่งงานกับใครวะคนที่ฉันแต่งงานด้วยนี่เขาเป็นใครกันน่ะคุณกำลังรู้สึกแบบนั้นเลยนะคุณกำลังถามตัวเองว่านี่ฉันกำลังแต่งงานกับใครอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนลึกลับคุณต้องถามเขาตลอดเลยอะว่าบอกมาเดี๋ยวนี้นะคุณมีความลับปิดบังอะไรคุณแต่งงานกับคนที่เขามีความลับเยอะซึ่งมันแปลว่าคุณอะเลือกคนแต่งงานที่ผิดคนหรือไม่ก็แต่งงานเร็วเกินไปโดยไม่ทันได้ศึกษาประวัติของคนคนนั้นคุณไม่ได้ศึกษาประวัติของคนคนนี้คุณไม่ได้สัมผัสอะไรบางอย่างที่ว่าเขาเป็นคุณรู้ตัวตนของเขาก็แค่ 10% น่ะอีก 90% เขาเงียบไม่บอกคนๆเนี้ยเขาเป็นคนที่เงียบไม่พูดอะไรเช่นเขาป่วยเป็นมะเร็งอยู่แต่เขาก็เงียบที่จะไม่บอกคุณหรือเขามีหนี้อยู่เขาก็เงียบไม่บอกคุณคุณมารู้ทีหลังอ่ะว่าเฮ้ยกูแต่งงานกับใครเหมือนกับว่าคุณน่ะรู้จักเขาอ่ะแค่ 20% คุณอาจจะรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดที่ฉันแต่งงานด้วยมันไพ่มันสะท้อนอารมณ์ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันแต่งงานกับใครอ่ะเธอเป็นใครกันแน่คุณน่ะแต่งงานกับคนที่แบบมีความลับเยอะ
คุณแต่งงานคุณตอนที่คุณแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้คุณรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดีทุกอย่างต้องเป็นแม่ของลูกต้องเป็นคนดีนู่นนี่นั่นแต่พอคุณอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนน่ากลัวเป็นคนลึกลับซับซ้อนมีปัญหาเยอะเป็นคนที่มีปัญหาส่วนตัวเยอะอาจจะเป็นนักพนันหรือเป็นคนที่มีความลับเยอะซึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแต่งงานกับคนที่ฉันไม่รู้จักตัวตนของเขาอ่ะเหมือนกับว่าคุณไปได้แฟนที่อันนี้เป็นไพ่ทาโร่นะคะก็จะดูคุณไปได้แฟนที่คุณไม่เคยที่จะเปิดตามองความจริงหรือไม่เขาก็สร้างภาพหลอกคุณมาตลอดคุณอาจจะแต่งงานกับคนที่เป็นนักสร้างภาพหรือคุณอาจจะแต่งงานกับคนที่เขาเป็นคนมีความลับเยอะคนบางคนเป็นเกย์เนี่ยแหละแต่คุณน่ะไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์คุณรู้แค่ว่าเขาเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นคนเรียบร้อยแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆก็เพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นเกย์อะไรประมาณนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นเกย์แต่เขาเป็นคนมีความลับเยอะก็ได้นั่นก็คือเขาโดยบุคลิกนิสัยอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครแล้วก็ไม่เปิดเผยความลับให้ใครฟังเป็นคนที่เงียบไม่พูดคุณอาจจะรู้สึกได้เลยว่าไพ่มันบอกว่าฉันไม่รู้ว่าฉันแต่งงานกับใครฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอึดอัดมันเหมือนกับว่าคุณเป็นม้ายูนิคอนที่โดนขังอยู่ในคอกอ่ะคุณไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้หรือไม่คุณก็แต่งงานกับผู้ชายที่โคตรจะขี้หึงคุณอาจจะมีแฟนอ่ะที่ขี้หึงคุณอาจจะมีภรรยาที่แบบตามหึงตามหวงตามล้างตามเช็ดคุณอ่ะทีนี้จะลองมาดูความรักของคนโสดนะคะมาดูความรักของคนโสดนะคุณต้องการอิสระบอกเลยว่ากองเนี้ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้ากองเนี้ยไอ้คนที่มันไม่มีผัวมันจะอยากมีผัวไอ้คนที่มีผัวอยู่แล้วอ่ะมันจะอยากหย่ากองเนี้ยนะทีนี้เรามาดูกันนะคะดูกันต่อคนโสดนะคะในเดอะโลเวอร์10เหรียญ The World ศิลปินสันโดษอยู่โดดเดียวอิสระทำเพลนจอยเริงล่าอีกาคาบข่าวนักเดินทางผู้เลิงล่าก้อนหินของพระเจ้าสาวโสดหนุ่มโสดคุณมีเกณฑ์จะได้ไปสักการะบูชาโบราณสถานเก่าแก่พวกแบบปราสาทหินวัดในอยุธยาจะได้เดินทางไปสักการะสถานที่เก่าแก่คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลในเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลกะทันหันจะมีอีกาคาบข่าวมาบอกเรื่องไม่ดีที่ทำให้คุณช็อกสุดขีดเช่นคุณอาจจะแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีคนมาบอกคุณว่าผู้ชายคนนี้เขามีแฟนแล้วหรือคุณอาจจะคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่แล้วก็มีอีกาคาบข่าวมาบอกว่าจริงๆผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนมีลูกมีเมียแล้วสาวโสดหนุ่มโสดน่ะคุณจะมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวหรือจะมีเรื่องที่จะมีการเดินทางระยะสั้นน่ะออกมาบ่อยๆเป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะคุณน่ะมีเกณฑ์ที่จะแบบไปสารภาพรักกับใครบางคนซึ่งคนๆนั้นเนี่ยเป็นคนที่ถูกสเปคคุณมากหน้าตาอะไรหลายๆอย่างคุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาอยู่บ้านคนเดียวอยู่หอพักคนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวแต่คุณก็เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการงานที่โดดเด่นสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนเป็นคนต่างชาตินะมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้หลายทาง
แล้วก็ที่สำคัญก็มีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ค่ะมีดวงจะได้เจอเนื้อคู่มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ด้วยนะมาดูไพ่กันต่อนะคะไพ่ทาโร่ชุดเทพนิยายไพ่ทาโร่ชุดเทพนิยายราชินีพระจันทร์สี่ไม้7ดาบ7เหรียญเฮล่าเทพธิดาแห่งความตายเทพธิดาแห่งโชคลาภเดอะมูน8ดาบWedding การไปบวงสรวงไหว้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Give your relationship a chance สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคือคุณน่ะไม่อยากแบบคือคุณจะไม่อยากอยู่คนเดียวแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วอ่ะคนที่มีคู่แล้วคนที่มีแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะทะเลาะกับแฟนนี่หนักมากเลยนะคนที่มีแฟนแล้วคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะทะเลาะกับคู่ของตัวเองแบบหนักมากคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องผัวไปมีเมียน้อยหรือไม่คุณก็ไปเป็นมือที่สามของครอบครัวคนอื่นจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยแหละนี่คือเดอะมูนนะเป็นช่วงที่มีปัญหาในเรื่องความรักทะเลาะกันเรื่องเงินทองเนี่ยแหละเป็นช่วงมีศัตรูมีคนคิดร้ายเพศตรงข้ามหรือสามีของคุณน่ะมันมีคนเป่าหูเขาอะไรสักอย่างอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสามีไปมีเมียน้อยหรือไม่ก็ตัวคุณอะไปมีเมียน้อยถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคุณอะจะไปมีเมียน้อยถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะสามีอาจจะไปมีเมียน้อยได้นะจากกองเนี้ยค่อนข้างสูงมีเรื่องของการเงินผลประโยชน์เข้ามาไม่ใช่ความรักที่จริงใจอะ
แต่คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันไพ่เวดดิ้งก็คือว่าคนโสดเนี่ยนะคุณอ่ะจะไปไหว้ขอความรักจากเทพไปไหว้ขอพระแม่สุรัสวดีไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระแม่ลักษมีไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะแล้วก็จะได้เจอคนที่ตัวเองเนี่ยถูกใจมันเหมือนกับว่าสาวโสดหนุ่มโสดอ่ะก็มีเกณฑ์จะเจอคู่แต่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยนะความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงมันซับซ้อนอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแต่ถ้าพูดจากไพ่ไพ่มันก็ขึ้นแปลกๆนะไพ่มันขึ้นเหมือนกับว่าอยากจะเลิกกับแฟนไปหาคนใหม่ที่รวยกว่าไพ่มันบอกแบบนี้นะคือคุณอ่ะเบื่อแล้วผู้ชายคนเนี้ยอยากจะเลิกกับมันแล้วไปหาแฟนใหม่ที่รวยเออบางครั้งอ่ะอาจจะไม่ใช่ว่าคุณอ่ะไปมีใหม่แต่อาจจะเป็นว่ามันเหมือนกับว่าคุณอ่ะแต่งงานอยู่กินกับผู้ชายคนเนี้ยมา5ปีอ่ะจนลงทุกวันจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเงินแทบไม่เหลือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเลิกกับผู้ชายคนเนี้ยแล้วไปมีใหม่หรือในทางกลับกันถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนกันคุณก็มีความรู้สึกว่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรดีเลยคุณอยากจะไปมีเมียน้อยที่ฐานะร่ำรวยมากกว่าเมียหลวงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะขอโทษนะคะถ้าต้องพูดตรงๆเพราะเป็นคนพูดตรงๆไพ่มันขึ้นอารมณ์แบบประมาณว่าอยากจะมีเมียใหม่เพราะอยากจะได้เงินของเขาอยากจะมีผัวใหม่เพราะอยากจะได้เงินของเขาอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับทริปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ